อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเป็นจำนวนมากก็คือการบริหารจัดการคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงสุดสัปดาห์จนถึงวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันที่3แล้วนะคะหลังจากที่เขาเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็คนไทยก็มาลงทะเบียนเพื่อที่จะเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมยอดแล้วทีมข่าวบอกว่าประมาณช่วง2วันที่ผ่านมามีคนที่ลงทะเบียนประมาณ600กว่าคนค่ะขณะที่จังหวัดยะลาเองนะคะเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสังเกตการแล้วก็นำคนที่เดินทางกลับเข้ามาเนี่ยมาติดตามเรื่องของอาการอย่างใกล้ชิดไปดูกันนะคะอย่างที่จังหวัดยะลานะคะเขามีการคาดการว่าคนไทยที่จะเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยในวันนี้เนี่ยน่าจะมีอีกกว่าประมาณ20คนซึ่งทางจังหวัดยะลาก็นำผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาทั้งหมดตรวจคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งกักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา14วันจุดที่จะนำคนที่เดินทางกลับเข้ามาไปสังเกตอาการนะคะก็คือที่อาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาค่ะซึ่งเป็นศูนย์สังเกตอาการโรคสำคัญโควิด-19ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ก็มีคนที่เดินทางเข้ากักกันตัวเนี่ยประมาณ30คนส่วนที่จังหวัดกระบี่1คนค่ะเดินทางเข้ามาผ่านด่านโกลก6คนลักลอบผ่านด่านโกลก12คนด่านเบตง10คนด่านสะเดา1คนส่วนวันที่18เมษายนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น17คนขณะที่ยอดรวมในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์มีผู้ที่เข้าสังเกตอาการที่ศูนย์สังเกตอาการโรคสำคัญโควิด-19รวมแล้วจำนวน47คนค่ะถามว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเตียงสถานที่อุปกรณ์บุคลากรเพียงพอหรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีเตียงว่างอีกประมาณ100เตียงนะคะซึ่งการตรวจคัดกรองเบื้องต้นคนที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียทั้งหมดพบว่ายังไม่มีใครที่เป็นไข้แต่อย่างใดค่ะ